รถติดเพราะว่าฝนเพิ่งตกค่ะฝนตกเพิ่งหายตอนนี้รถเกี่ยวข้าวก็อยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวรจนาจะพาไปดูรถเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้เป็นรถแบบรถอุ้มนะคะก็คือเกี่ยวออกมาแล้วข้าวไม่ได้ใส่กระสอบนะคะอันนี้เกี่ยวออกมาแล้วก็เอาข้าวปล่อยใส่รถแล้วก็เอาข้าวไปเทค่ะก็คือจะมันจะไม่ได้ใส่เป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยมันจะมีรถแบบอุ้มรถแบบอุ้มคือมันจะเกี่ยวได้ทีละเยอะๆค่ะเดี๋ยวรจนาจะพาไปดูค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายๆแล้วค่ะโอ้เรือลงน้ำมันคือเป็นสีเหมือดๆนะสีเหมือดๆเหรออ๋อมันย้อนแสงย้อนพระอาทิตย์สวัสดีครับเด็กคุณแม่ชิได้ปุ้ยนึงยี่บอกได้อยู่สวัสดีค่ะพบกับรจนาครัวคนเดินป่าค่ะวันนี้รจนาพามาดูเกี่ยวข้าวนะคะเมื่อกี้ยังไม่สวัสดีเลยเพราะว่ารจนาถือกล้องมัวแต่ถ่ายน้องเอิร์ธอยู่ค่ะป่าเกี่ยวข้าวให้ครับข้าวรอบๆสระก็น่าจะได้สักยี่ครึ่งถุงปุ้ยได้อยู่ละวันนี้ได้พาไปเบิ้งอันนี้เนี่ยข้าวเหนียวไหนมันสิเทใส่จังไหนเทเหรอเด่นตอนนี้รจนาก็ก่อไฟเตรียมทำกับข้าวไว้แต่หัววันนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้าวจนค่ำค่ะเพราะว่ามาลงของป้าข้างๆหน้าเรือนรจนาตรงนี้เลยค่ะของป้าก็เหลือแค่ของรจนาคนเดียวค่ะที่ข้าวยังเขียวอยู่ก็จะทำกับข้าวกินกันอยู่นี่เลยค่ะป้าแล้วก็ปู่นะคะแล้วก็พอลงของป้าเสร็จก็จะไปลงของคุณยายนะคะหรือว่าของแม่รจนานะคะอยู่ข้างในนู้นที่เคยพาไปดูนะคะที่ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกฝรั่งนะคะก็จะไปลงของยายตรงนู้นเลยนะคะรจนาก็ก่อไฟเตรียมทำกับข้าวเย็นไว้ตรงหัววันค่ะจะได้เรียบร้อยนะคะวันนี้เขาก็เก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่ค่ะ
วันนี้รจนาจะทำนึ่งอ๋อไม่ใช่รจนาจะทำต้มปลานิลค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาทูค่ะผักสดเราเอิร์ททำอะไรกับพ่อเดี๋ยวรจนาไปดูกันรอไฟแดงค่ะรจนาจะมาคั่วพริกเดี๋ยวพาไปดูน้องเอิร์ทกับพ่อค่ะทำอะไรกันบ่เขากินไปทางต่างของข้ามกินบ่พ ต้มปลานิลข้าวบัวนิลข้าวพริกตำปลาทูตำน้ำพริกปลาทูค่ะThank you.
รถเกี่ยวข้าวลงมาตีหนูค่ะหนูนาค่ะหนูตัวใหญ่เลยน้องเอิร์ธถอยรถมาเตรียมมาใส่ข้าวค่ะได้ป่ะล่ะตีหนูได้ป่ะล่ะพอดีเลยลูกมากินข้าวลูกมาโอเคเอาเอิ้นกินข้าวมาครับมาครับทุกท่านกินข้าวพร้อมกันรจนาลืมเอากล้องมาถ่ายตอนกินข้าวลืมค่ะลืมมามากินข้าวน้ำกันจ้ะกินข้าวกินที่เบิดมาไหนหนูมาแล้วฝนตกแง่ๆเลยฝนตกแง่ๆเลยมั้งเนี่ยเกี่ยวเขาไม่เคยนั่นแล้วเนี่ยบอกว่าเคยตกปลาอยู่เคยน้องเจ้าแล้วยังก็ไม่ดีหนูมานางกระโผล่ก็แหละนางกระโผล่ในหนูสวยเออขอประเดี๋ยวนางตักขนาดนั้นนี่มานางตักเลยบ่ตักเอาไว้แน่ว้าจานเขาเลือกเลือกดูหรอวันนี้กล่องสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลยเอาบังเถาะมีเลยบังเถาะมีเลยฮะนี่พกไปโรงเรียนไหนอยู่สิเดี๋ยวแล้วได้แล้วร้อนเดี๋ยวตากแล้วร้อนเดี๋ยวที่เดียวหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะรจนาก็ไปเกี่ยวข้าวของยายนะคะรถเกี่ยวข้าวเขาก็ไปเกี่ยวของยายต่อแต่ว่ารจนาไม่ได้เอากล้องไปถ่ายทันนะคะเพราะว่ามันมืดค่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็จะมีก็แต่ไฟรถมอไซค์หรือว่าไฟรถที่มันอยู่ติดกับรถเกี่ยวนะคะมันมืดมันไม่เห็นอะไรรจนาก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทําให้ดูและตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวของยายเสร็จแล้วนะคะยังเอาข้าวค้างไว้ที่บนรถ6ล้ออยู่เลยนะคะพรุ่งนี้ยายก็น่าจะมากรอกเอาข้าวหลังรถแล้วก็ไปตากให้แห้งให้เสร็จไม่ต้องกรอกเอาไปเทเลย จะเอารถดำไปเทเลย โอเคเอารถดำไปเทลงแล้วก็ตากข้าวนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
รจนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งฝนมาหมดเลยนะคะทุกฤดูเลยภายในวันเดียวกันก็มีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ทักทายรจนาเข้ามาสำหรับวันนี้รจนาสำหรับวันนี้รถเป่าเบาถึงไงนายนะเงี้ยสำหรับวันนี้รจนากับพี่นายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้าวครับ หนึ่งอุ้มครับข้าวประมาณ ไร่กว่าพอดอุ้มยี่สิบไหมรถคูโบต้ารถเกี่ยวคูโบต้า105แรงแต่ได้เกือบอุ้มเนาะได้เกือบเต็มอุ้มนี่ครับเขาเปียกเกี่ยวทั้งเปียกเลยครับเพราะว่ากลางวันฝนตกก็ได้กินลูกปีอยู่ครับหรือว่ากินได้ตลอดทั้งปีเลยครับแค่นี้ก็กินได้ครับเพราะว่าไม่ได้ขายแล้วก็ข้าวอีก2บิ้งข้างหน้านี้ก็เก็บไว้กินนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อข้าวกินครับอ้าวบ๊ายบายสวัสดีครับ